นคนเก็บเงินไม่อยู่ทำยังไงดีคะในเรื่องของการเก็บเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าคนเรานี่นะครับมันมีความต้องการที่จะใช้เงินอยู่เสมอโดยเฉพาะที่เขาเรียกกันว่า impulse buying คือเวลาไปเจอของที่ชอบใจเนี่ยเราอยากจะซื้อเพราะฉะนั้นวิธีที่จะเก็บเงินให้อยู่นะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือท่องไว้เลยไม่ใช้ไม่ซื้อต่อให้ลดราคาก็ไม่ซื้อแต่ทีนี้เวลาเราไปเจอของที่เราชอบอยู่ต่อหน้าใช่ไหมครับหลายๆครั้งเลยเนี่ยเราไม่สามารถหักห้ามใจเราได้เลยเพราะฉะนั้นวิธีแนะนำเลยก็คืออะไรคืออยู่ห่างจากของที่เราเห็นของที่เราชอบอยู่ห่างมันไปเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเราเป็นคนที่ชอบเดินตลาดนัดก็อย่าไปเดินตลาดนัดหรือชอบเข้า Facebook หรือไลน์กลุ่มที่เกี่ยวกับของที่เราชอบเราก็กด unfollow หรือถ้าให้หนักกว่านั้นเลยก็ leave group เลยออกจากกลุ่มนั้นไปเลยนะครับแล้วเมื่อเราไม่เห็นเราก็จะไม่ซื้อมันเองอีกวิธีนึงที่อยากจะแนะนำเลยก็คือถ้าเราชอบอะไรก็ตามชอบมากจริงๆเรามาร์คมันเอาไว้บอกตัวเราเองในใจว่าอีก1อาทิตย์เจอกันนะอย่าหนีไปไหนใช่ไหมครับผ่านไป1อาทิตย์นะเราลืมไปแล้วล่ะว่าเราเคยอยากได้ของชิ้นนั้นหรือเรามาเห็นอีกทีนึงความอยากมันจะหายไปละเพราะฉะนั้นอยากได้เลยนะครับยับยั้งชั่งใจตัวเองเอาไว้แล้วก็ท่องเอาไว้ไม่ใช้ไม่ซื้อต่อให้ลดราคาก็ไม่ซื้อและคำสุดท้ายนะครับที่อยากจะเรียนแนะนำเลยก็คือว่าของเล็กๆน้อยๆที่เราซื้อในวันนี้เชื่อไหมครับมันซื้อหลายๆทีเนี่ยมันรวมเป็นเงินก้อนใหญ่เลยผมเคยเจอบางเคสเลยนะครับที่ชอบกินชานมไข่มุกมากๆกินเวลา3แก้วแก้วละ35บาท3แก้วต่อวันเนี่ยตีง่ายๆเลยคืออยู่ที่วันละ100บาทอาจจะดูต่อวัน100บาทไม่เยอะนะครับแต่ลองคิดดู1เดือนคือเท่าไหร่1เดือนคือ 3,000 ปีนึงคือเท่าไหร่36,000 36,000 นี่นะครับบางทีเป็นค่าเทอมลูกเราได้เลยลองพิจารณาดูนะครับว่าระหว่างเงินที่เสียไปโดยไม่มีประโยชน์สามารถเอาไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับครอบครัวเราได้มากน้อยแค่ไหนวอลเลย์บัฟเฟตต์กูรูการลงทุนของโลกก็เคยให้คำคมเตือนพวกเราเอาไว้นะครับตราบใดที่เรายังใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายอีกไม่นานนะครับในชีวิตเราต้องขายของที่จำเป็นเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายแน่นอนครับ